ตอนดาเนียลในถ้ำสิงโตจากพระธรรมดาเนียลบทที่6ดูจบแล้วอย่าลืมไปอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะทำไมคนพวกนี้ถึงอยากรู้ข่าวของเจ้าแดเนียลกันจังถึงรู้ไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรป่านนี้เจ้าดาเนียลน่ะคงไปอยู่ในท้องสิงโตแล้วนั่นสินะใครมาตั้งรหัสไว้เนี่ยโอ้ยขอร้องละขอร้องดาเนียลน่าช้าร้องไห้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับไปกันเถอะไม่นะปล่อยข้าลงนะไม่นะดาเนียลข้าพเจ้าของเจ้าทรงปกป้องคุ้มภัยเจ้านะกินข้าวบ้างสิครับเฮ้ยหมดแล้วคอยดาวดาวดาวใส่ใส่คอยปอกแปลกแล้วอันนี้ด้วยทำไมเวลามันเดินช้าแบบนี้เนี่ยพรุ่งนี้ถ้าหากเกิดเจอปัญหาก็เฮ้ยมีคนโทรมาใครเนี่ยมาแต่เช้าฮัลโหลฮะแล้วเนี่ยยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวเนี่ยข้าดีใจจังเลยที่เจ้าปลอดภัยว่าแต่เจ้ารอดมาได้ยังไงเหรอพระเจ้าทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ไว้จะเข้าทำเสือเฮ้ยสิงโตเพียงแค่ตั้งสติแล้วจะมีชีวิตรอดจริงสิเราต้องอธิษฐานเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนดาเนียลลองหยิบกิ่งไม้ข้างๆขึ้นมาใส่ใบมาดูสิโอ้โอ้ยนี่มันไปไม่ได้ยังไงเนี่ยเราได้ทำให้สิงโตเชื่องแล้วอย่าห่วงไปเลยจริงเหรอครับขอบคุณครับเอานี่ไปด้วยเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่จนถึงพรุ่งนี้เช้าเล่นกับสิงโตแก้เหงาไปก่อนครับตัวเล็กน่ารักจังเลยอย่างนี้นี่เองข้ารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าต้องช่วยเจ้าแน่นอนนี่เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงแอบเอาสิงโตออกไปหรือเปล่าเอ้ยทหารลองเช็คกล้องวงจรปิดดิถ้างั้นผู้เจ้าก็ลองเข้าไปดูเลยแล้วกันนะประชาชนชาวบาบิโลนที่เขารบลักนายกดาเนียลที่ถูกโยนเข้าถ้ำสิงโตเมื่อคืนนั้นได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยแล้วโดยการช่วยเหลือของพระเจ้าดังนั้นข้าจึงมีราชองค์การสั่งให้ชาวบาบิโลนทุกคนนั้นมาเชื่อและนมัสการพระเจ้าของดาเนียลกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะ